พิสูจน์คอลลาเจนโมเลกุลเล็กมาแรงในกระแสมาเทลนำเข้าจากญี่ปุ่นเผยผิวใสลดริ้วรอยผิวกระชับแถมราคาถูกมากแล้วมันจะดีจริงหรือเปล่าดูในรีวิวนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาครูเช็คที่น่ารักทุกคนนะคะถ้าพูดถึงคอลลาเจนเนี่ยไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ยังเป็นอาหารเสริมที่อยู่ในกระแสตลอดนะคุณผู้ผลิตหลายเจ้าเนี่ยก็เริ่มที่จะผลิตคอลลาเจนออกมาเยอะขึ้นคอลลาเจนที่เรารู้จักกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคอลลาเจนที่มาจากญี่ปุ่นเนาะเพราะด้วยกรรมวิธีต่างๆที่ทำให้คอลลาเจนค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงเนี่ยค่ะเลยทำให้เป็นประเทศแรกๆนะที่คนให้การยอมรับโดยทั่วไปถ้าเป็นคอลลาเจนที่ใช้นวัตกรรมส่วนใหญ่ราคาจะค่อนข้างแรงนะคุณวันนี้หม่องก็เลยจะมารีวิวคอลลาเจนที่ใช้นวัตกรรมจากโลเน็กซ์ของประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งราคาก็ไม่ได้แรงเกินไปด้วยก็จะเป็นมาเทลคอลลาเจนนะคะคุณเขามีด้วยกัน2สูตรนะเป็นไดเพปไทด์แล้วก็สีชมพูเนี่ยจะเป็นไดเพปไทด์ผสมกับไดเพปไทด์มาดูที่สูตรแรกกันก่อนนะคะซึ่งเป็นสูตรมาเทลคอลลาเจนไดเพปไทด์ 100% ค่ะก็ตามชื่อเขาเลยคุณเป็นสูตรคอลลาเจนไดเพปไทด์ 100% นะก็คือในเนี้ยเป็นไดเพปไทด์ทั้งหมดเลยนะคะเขาใช้เทคโนโลยีเฉพาะที่มีการจดสิทธิบัตรจากประเทศญี่ปุ่นนะคะอย่างที่คุณรู้นะคะว่าถ้าเป็นคอลลาเจนไดเพปไทด์เนี่ยก็จะค่อนข้างดูดซึมได้แรงแล้วก็โครงสร้างการเรียงตัวของกรดอะมิโนที่อยู่ในสูตรไดเพปไทด์เนี้ยค่ะจะเป็นโพลีนต่อกับไฮดรอกซีโพลีนแล้วก็ไฮดรอกซีโพลีนต่อกับไกลซีนเรียกง่ายๆว่าตรงเข้าสู่เซลล์เป้าหมายได้เร็วหรือว่า target booster หรือว่าจะเรียก direct into cell ก็ได้นะอย่างที่บอกนะคะว่าจุดเด่นก็คือเป็นคอลลาเจนไดเพปไทด์ 100% บางแบรนด์บอกเป็นไดเพปไทด์ก็จริงแต่ก็ยังผสมมานะคะสูตรเนี้ยขนาดคอลลาเจนอยู่ที่200ดาลตันเองเล็กมากๆเลยนอกจากจะเล็กแล้วการเรียงตัวของกรดอะมิโนโพลีนต่อกับไฮดรอกซีโพลีนแล้วก็ไฮดรอกซีโพลีนต่อกับไกลซีนเนี่ยค่ะก็มีผลในการดูดซึมคือทำให้สามารถดูดซึมได้ไวร่างกายก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เร็วนะคะเขามีงานวิจัยค่ะทดสอบการทำงานของคอลลาเจนไดเพปไทด์ชนิดโพลีนต่อกับไฮดรอกซีโพลีนนะคะอันนี้ทำในเซลล์เพาะเลี้ยงของมนุษย์นะคะว่าสามารถที่จะสังเคราะห์การเพิ่มจำนวนเซลล์ไฟโบบลาสต์หรือว่ากรดไฮยาลูรอนิกได้หรือไม่พบว่าหลังจากที่ผ่านไปค่ะเซลล์ไฟโบบลาสต์ของผิวหนังมนุษย์ที่ได้ทำการเพาะเลี้ยงด้วยกรดอะมิโนที่ชื่อว่าโพลีนต่อกับไฮดรอกซีโพลีนเนี่ยค่ะเซลล์มีจำนวนเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผิวเนี่ยสามารถสังเคราะห์คอลลาเจนได้ดีขึ้นและนอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะกระตุ้นการสร้างไฮยาลูรอนิกแอซิดช่วยผิวชุ่มชื้นแต่งตึงขึ้นได้ด้วยค่ะนอกจากนี้เขายังมีการทดสอบคอลลาเจนไดเพปไทด์ที่ใช้นวัตกรรมจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้ทดสอบกับอาสาสมัครหญิง54คนที่มีอายุระหว่าง 35-50 ปีก็เป็นวัยกลางคนที่เริ่มมีปัญหาผิวมีริ้วรอยเนาะให้ทานคอลลาเจน5กรัมต่อวันนาน8สัปดาห์นะคะพบว่าผิวของอาสาสมัครเนี่ยเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นในซองเนี้ยค่ะคุณเขาจะมีช้อนตวงเนี่ยช้อนตวงก็จะใส่ประมาณนี้นะคะมาเทลคอลลาเจนไดเพปไทด์ 100% ซองนี้เนี่ยค่ะ1ช้อนตวงเนี่ยมีคอลลาเจนอยู่ 5,000 มิลลิกรัมนะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยซองนี้นะคะราคา299บาทค่ะก็เป็นขนาด100กรัมเนาะก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงจับต้องได้ง่ายกว่าหลายๆตัวที่หม่องแบบเคยกินเคยรีวิวมาแล้วแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะปังอยากงบลงไปอีกนะอยากได้เรื่องผิวเหมือนกันนะคะก็จะแนะนำเป็นสูตรสีชมพูค่ะมาเทลคอลลาเจนไตรเพปไทด์ plus กับไตรเพปไทด์นะคะสูตรสีทองคือคอลลาเจนไดเพปไทด์ 100% ใช่ไหมแต่อันเนี้ยจะเป็นคอลลาเจนไดเพปไทด์ผสมกับคอลลาเจนไตรเพปไทด์สามารถที่จะเข้ามาช่วยเรื่องผิวลดริ้วรอยได้เหมือนกันนะคะโดยที่ขนาดคอลลาเจนเนี่ยจะอยู่ที่450ดาลตันซึ่งก็ไม่ใหญ่นะอันนี้ก็เล็กแล้วนะแต่แค่จะใหญ่กว่าสูตรสีทองซึ่งสูตรสีทองเนี่ยเขา200ดาลตันก็ยังถือว่าเล็กแล้วก็ดูดซึมได้เร็วอยู่สูตรเนี้ยค่ะเขาจะแบ่งออกเป็นคอลลาเจนไตรเพปไทด์ 95% แล้วก็คอลลาเจนไดเพปไทด์อีก 5% นะคะไดเพปไทด์ก็จะเหมือนกับสูตรสีทองที่หม่องพูดไปแล้วส่วนคอลลาเจนไตรเพปไทด์เนี่ยก็มีงานวิจัยนะคะว่าคอลลาเจนไตรเพปไทด์ที่มีการเรียงตัวของกรดอะมิโนก็คือไกลซีนต่อกับโพลีนแล้วก็ต่อกับไฮดรอกซีโพลีนแล้วก็โพลีนต่อกับไฮดรอกซีโพลีนเนี่ยค่ะพบว่าสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ในปริมาณที่สูงนะการทดลองนี้เป็นการทดลองในหนูนะคะคือหนูทานเข้าไปแค่ 15-60 นาทีเนี่ยก็สามารถตรวจพบคอลลาเจนแล้วสำหรับบองเนี่ยก็เลยมองว่าคอลลาเจนไตรเพปไทด์ก็ยังถือว่าถูกดูดซึมได้เร็วอยู่นะส่วนคอลลาเจนไดเพปไทด์สำหรับสูตรสีชมพูเนี่ยค่ะบองคิดว่าเขาใส่มาเพื่อที่จะเสริมฤทธิ์กับคอลลาเจนไตรเพปไทด์นั่นแหละอันนี้ก็จะมีช้อนตวงเหมือนกันค่ะช้อนตวงก็จะหน้าตาเหมือนกันเลยไซส์เท่ากันเลยมาเทลคอลลาเจนไตรเพปไทด์พลัสกับไดเพปไทด์ซองสีชมพูเนี่ยนะคะ1ช้อนตวงเนี่ยค่ะมีคอลลาเจนอยู่ 5,000 มิลลิกรัมเท่ากับซองสีส้มเลยราคาซองนี้ค่ะคุณจะเป็นขนาด100กรัมนะคะอยู่ที่149บาทก็ไม่แพงเลยเนาะกินได้ยาวเลยคอลลาเจนไตรเพปไทด์และไดเพปไทด์เนี่ยนอกจากจะไปช่วยเรื่องผิวแล้วนะคะยังมีการทดลองให้อาสาสมัครทานคอลลาเจน5กรัมต่อวันนะคุณนาน13สัปดาห์พบว่าปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วก็กระดูกอ่อนเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยคือทั้ง2สูตรเนี่ยเขาก็จะเป็นผงสีขาวนะคุณเดี๋ยวหม่องชงให้ดูก็ใช้ชงกับน้ำเปล่า1แก้วเลยอันนี้เป็นสูตรไดเพปไทด์นะคะละลายง่ายมากนะคะเนี่ยละลายละจะใสละสำหรับรสชาติเนี่ยเขาจะมีติดกลิ่นคาวนิดนึงคือจะบอกว่าไม่คาวเลยคงจะไม่ใช่เพราะเขาเป็นคอลลาเจนเพียงใครที่กังวลเรื่องกลิ่นคาวก็ให้ไปผสมกับน้ำชากาแฟหรือน้ำผลไม้อะไรก็ได้ค่ะที่ชอบอันนี้สามารถที่จะทานมาหนึ่งครั้งได้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นสูตรสีชมพูนะคะเดี๋ยวชงให้ดู
สูตรสีชมพูนะคะมองว่ากลิ่นรสชาติเนี่ยก็จะคล้ายกับสูตรสีทองเนาะแต่ว่าอันนี้มองจะเจือจางน้ำเยอะกว่าเพราะฉันไม่คาวเลยถ้าคุณกังวลเรื่องนี้จริงๆเนี่ยเพิ่มน้ำเยอะหน่อยก็ได้นะหรือว่าจะไปผสมกับชากาแฟแบบที่บอกก็ได้นะคะ okay. มองแนะนำให้ทานตอนท้องว่างนะจะเป็นตื่นนอนก่อนนอนหรือว่าระหว่างมื้ออาหารก็ได้นะคะเพื่อการดูดซึมที่ดีขึ้นนอกจากจะผสมในเครื่องดื่มแล้วอยากจะไปผสมไปโรยกับอาหารเป็นโจ๊กใครกินสลัดหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ได้เลยทั้ง2สูตรเลยไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลไม่มีคาร์โบไฮเดรตนะคะจะเรียกว่าเป็น 0% เลยก็ได้นะคุณที่สนใจนะคะก็ไปสั่งซื้อได้ทางออนไลน์นะเขาจะมีทาง Shopee นะคะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้คุณคนไหนที่งบน้อยเนี่ยจะทานเป็นสีชมพูก็ได้นะหรือว่าจะทานสลับกันก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่งบเยอะหน่อยจริงๆผมก็แนะนำเป็นสูตรพรีเมียมก็คือสูตรสีทองสีส้มนี่แหละเพราะว่าเป็นคอลลาเจนไดแพทไทย 100% นะคะความขนาดเล็กนะคะร่างกายก็จะดูดซึมไปใช้งานได้ดีกว่าคุณที่กำลังมองหาคอลลาเจนนะมาช่วยเรื่องผิวมาลดเลือนริ้วรอยให้ผิวดูเต่งตึงสุขภาพดีนะคะคอลลาเจนของมาเทลทั้ง2สูตรเลยก็เป็นอะไรที่ผมแนะนำเนาะราคาจับต้องได้ไม่แพงเลยใครเคยทานแล้วได้ผลยังไงอย่าลืมมาเม้าท์รายการถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าหม่องก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกรูเช็ควันนี้กรูอย่าหม่องไปแล้วค่ะ